mini crazy tv thailand สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องลิควิดโมลี่ผลิตจากประเทศเยอรมนีสวัสดีครับวันนี้ mini crazy tv thailand พามาพบผู้วุฒิโสอีกท่านหนึ่งเมื่อก่อนเราก็พาไปพบหลายๆท่านแล้วนะฮะแต่ท่านนี้รับรองอุวโสจริงๆเหมือนกันนะฮะรุ่นนานมากนานเกินจะคาดถึงเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครนะฮะสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Mini Crazy TV Thailand ยินดีเช่นกันครับแล้วต้องบอกว่าขอบคุณมากเพราะว่าพี่หายไปนานพอสมควรนะฮะเกิดอะไรขึ้นพี่หายไปนานมากเลยก็ระหว่างนี้ก็โปรนะฮะน้องเผยว่าเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเราก็ปล่อยให้เด็กๆเข้าไปแต่จริงๆแล้วเราก็ยังรักมินิอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ว่าช่วงหลังๆนี้ก็นานๆมาในกลุ่มทันทีถ้างานใหญ่ๆว่าเขาก็จะก็ถึงจะออกงานใหญ่ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเรื่องนิดนึงคือผมขอแบ็กกราวด์ง่ายๆว่าที่ผมอยากคุยกับวันนี้อยากคุยเรื่องอะไรครับผมคือผมอยากคุยว่าคุยเพื่อให้น้องๆเพื่อนๆได้เห็นว่าสมัยพี่เขาทำอะไรกันบ้างใช่ไหมฮะพี่ซื้อมินิอยู่กับมินิมากี่ปีแล้วพี่โอ้อยู่กับมินินี่ผมไปได้ของเพื่อนมาตั้งแต่ปี1990 1990ปีนี้2015ก็ประมาณ25ปีครับ25เบญจเพสเลยใช่ใช่กำลังเบญจเพสเลยตอนนั้นพี่ได้ตัวไหนมาฮะก็ได้กับตัวมาร์ค1 Morris Cooper S มาร์ค1เป็น Morris Cooper S ใช่แท้เบียนแท้เลยทะเบียนเหมือนแบบของพี่สมชายเนาะใช่แต่ของพี่สมชายเป็นออสตินใช่ครับสีแดงแต่ก็เป็น Cooper S เหมือนกันใช่ใช่ครับ2ถัง2ถัง1275ครับผมเครื่องยังเป็นเครื่องตัวเก่าที่ติดเครื่องรถมามั้ยหรือว่าเปลี่ยนแล้วครับตัวเก่าตัวเก่าด้วยตัวเก่ายังวิ่งดีมั้ยฮะก็วิ่งใช้ได้อยู่นะก็พยายามรักษาคุณภาพมันอยู่ก็เหมือนก็มีบ้างตามสภาพนะมันแก่แล้วก็ต้องจะไปดูเจ้าของไม่เหมือนแก่เท่าไหร่เลยเจ้าของก็แก่ตามสภาพครับตามสภาพเจ้าของต้องยกเครื่องไหมฮะเจ้าของยกไปนานแล้วหลายรอบแล้วนะฮะก็ทีนี้เนี่ยเป็น Cooper S Morris ซึ่งบ้านเรา Morris ก็น้อยอยู่เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นออสตินกันตัวนี้มันเป็นปี1963 1963ครับผมก็เป็นยุคหลังๆของมาร์ค1และใกล้ๆจะขยับมาเป็นมาร์ค2นะใช่ใช่ไหมฮะปลายปลายแล้วโอ้แสดงว่าสภาพก็น่าจะยังดีตอนนี้ทำสีอยู่ได้ข่าวทำสีอยู่ครับจะใช้สีเดิมฮะสีเดิมฮะสีเดิมสีเดิมก็สีเดิมมาทำมาจากพี่ตู้สมัยนั้นเขาเรียก Old English มันมี English Britain ใช่แล้วก็มี Old English Old English Old English ของผมเป็นตัว Old English ของพี่คล้ายๆตัวนี้ไหมไม่ใช่เขียวปีเลยผมเขียวอ๋อเขียวหนึ่งใช่ใช่อีกเขียวหนึ่งครับอ๋อเป็น Old English ใช่ใช่สวยสวยสวย25ปีที่แล้ว25ปีครับผม25ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มมินิเป็นยังไงมีกวนไหมฮะมีอะไรไหมก็มีนะฮะกวนก็เก่าๆแก่ๆอย่างที่รู้จักกันก็พี่สมชายคุณสมชายแต่สมัยก่อนก็มีเฮียธงอะไรด้วยที่เป็นเจ้าของอู่ศรีใช่ก็มีเฮียธงแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะฮะพี่ประกรณ์พี่ประกรณ์พี่ประกรณ์ใช่แต่ก็นานๆทีนะไม่แรงเหมือนสมัยนี้ค่อนข้างแรงเพราะว่ามีเยอะรถเยอะกว่าสมัยก่อนนี่รถเราคิดว่าเวลาจะสั่งแต่งของทีเนี่ยเราต้องสั่งมาจากอังกฤษโอ้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ให้มีเว็บตามเว็บออเดอร์เว็บกิ๊กไปของมากิ๊กไปของมาต้องฝากเขาซื้อไปโดนบวกค่าของค่าแบกค่าฮิ้วค่าฮิ้วอีกโอ้โหส่วนใหญ่ที่ฝากจะเป็นพวกสจ๊วตพวกแพกับตันอะไรอย่างนั้นแล้วเขารู้เหรอครับว่าจะไปซื้อที่ไหนยังไงหรือว่าเราก็บอกที่ครับเราก็ต้องบอกเขาแล้วเขาก็จะมีแหล่งของเขาไปบอกนะฮะแล้วสมัยก่อนเงินปอนด์มันก็แพงใช่ไหมถ้าค่าฮิ้วอีกอะไรอีกโอ้โหอะไรไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้น้องๆสมัยนี้โชคดีนะครับเล่นมินินี่อะไรหาง่ายมากเลยกดปุ่มกันอีก2วันของเราถึงหน้าประตูบ้านกดปุ่มแรกคือออเดอร์กดปุ่ม2คือจ่ายตังค์สมัยนี้พี่ทำอย่างนั้นไหมฮะสมัยนี้ไม่สมัยก่อนสมัยนี้สมัยนี้พี่ทำอย่างนี้ไหมก็คือใช้วิธีนี้นะก็มีบ้างครับมีบางชิ้นบางก็แต่เดิมมากก็พึ่งน้องๆในเว็บบอร์ดมากกว่าอ๋อคือเราขี้เกียจไปนั่นเสียเวลาไม่ต้องมานั่งหาเองก็ใกล้เคียงกันครับราคาใกล้เคียงกันน้องๆแต่โฆษณาเดี๋ยวก็ว่าเอาไม่เป็นไรหรอกครับก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นกวนที่พี่มีเป็นกลุ่มมินิในเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยครับประมาณสักกี่คันก็
10กว่าคัน20คันอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไม่เยอะมากเหมือนสมัยนี้แล้วชีวิตมินิใช้คำว่าชีวิตมินิเข้าใจไหมนะชีวิตมินิเนี่ยสมัยนั้นนี่คือเจอกันยังไงที่ไหนยังไงก็โดยมากจะเจอกันตามงานต่างๆการอีเวนต์ต่างๆที่เขาเชิญชวนรถมินิไปออกโชว์นะฮะเช่นการงานมอเตอร์โชว์สมัยก่อนก็จัดที่สวนลำพรหรือว่าศูนย์การค้าเปิดใหม่บางคราวก็ได้ชวนมินิไปว่าเป็น10 20คันเข้าไปชวนไปเปิดตัวห้างใช่เปิดตัวห้างอย่างงานเขาอาศัยเราไปโชว์แล้วประมาณนั้นนอกเหนือจากอีเวนท์ที่เขาเชิญเราการพบปะกันแบบส่วนตัวที่แบบยกหูกันเฮ้ยวันนี้เจอกันไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างฮะมีบ้างเล็กน้อยมีไปทานอาหารเย็นกันคุยกันเพื่อนฝูงมันก็มีบ้างไม่มีแหล่งพบปะกันแบบใช่ไม่มีปัจจุบันเนี่ยสมัยนี้Saturday มินิ Saturday ต้องทุกเสาร์ไปที่ไหนกันทุกเสาร์ไม่มีฮะสมัยก่อนไม่มีสมัยก่อนนี่แล้วที่สวนน้ำพรมัควานอะไรพวกนั้นเป็นไงฮะสมัยก่อนก็จะเป็นพระรูปรุ่นเก่าๆก็จะเป็นพระรูปร้านพระรูปก่อนแล้วมามัคควานมันเริ่มมีขายของกันที่มัคควานนั้นคือเจอกันทุกอาทิตย์มันก็นัดกันหรือเปล่าก็รู้สึกจะเป็นคืนวันเสาร์นะฮะโดยมากจะเจอคืนวันเสาร์แต่ไม่ใช่เสาแรกหรือจะเป็นทุกเสาหรือเปล่าก็จำไม่ได้แน่นอนเพราะระยะเวลามันก็นานมาแล้วอันนั้นคือนัดมาเพื่อเจอกันหรือว่าทุกคนรู้กันเองว่าเฮ้ยเราจะขับไปรู้กันเองว่าใครจะมีอะไรสมัยก่อนก็หายากใครมีอะไรก็ไปเปิดท้ายขายของกันตรงนั้นไปยิ้วอะไรกันแถวๆนั้นมัควานอ๋อก็ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรมือสองครับอะไรของใหม่ด้วยของใหม่ก็มีของใหม่ก็มีอ๋อก็คือใครที่ยิ้วอะไรมาจากนอกก็ฉวยโอกาสนั้นเลยมาวางใช่ครับสมัยก่อนก็มีอู่หลายๆอู่ที่ขายอะไรอ๋อแจ๋วเลยแจ๋วเลยครับทีนี้พี่ต้อยครับเมื่อก่อนโอเคหรือเรามินิก็มีควรเกินกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้อู่ซ่อมรถสมัยนั้นเยอะไหมฮะกี่อู่โดยมันโอ้โหถ้าเป็นจำนวนนี่ผมไม่ทราบแต่ก็พอมีบ้างนะหลักก็มีอู่พี่ยักษ์ฮะแล้วอู่ทำรถจริงๆก็คือพี่ตุ๊กสมัยก่อนที่สุดยอดปีหนึ่งทำได้คันหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็จะออกจากแกออกมาแล้วก็เซอร์วิสกันอู่พี่ยักษ์แล้วก็มีอีกหลายอู่ที่ก็จำชื่อไม่ได้เลยซึ่งก็เมื่อก่อนก็จะแยกกันไปอู่สีอู่เครื่องใช่ไหมฮะอู่หนึ่งอู่เครื่องกับอู่หนึ่งอ๋อก็มีพอสมควรครับเสียบ่อยไหมพี่รถมินิเรารถมินิผมใช้มาจริงๆนี่ถ้าจุกจิกนี่ไม่มีนะฮะไม่มีคือตามสภาพต้องรักษาตามสภาพเราก็ต้องรู้ถึงเวลาถึงกำหนดต้องเปลี่ยนต้องอะไรแต่กินข้าวลิงกลางทางนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ เพราะว่าเราเตรียมพร้อมตลอดอย่างไปไหนแล้วก็มีสายพงสายพานไว้อะไรอย่างนี้คือค่อนข้างจะรู้ว่าอะไรเป็นจุดบกพร่องใช่ครับเช่นสายพานเครื่องพานเครื่องหม้อน้ำอะไรเงี้ยอาจจะมีรั่วบ้างสายหม้อน้ำสายหม้อน้ำอะไรเงี้ยเราจะมีสำรองไว้นิดหน่อยก็ยังดีเปลี่ยนเองเป็นอะไรง่ายง่ายเครื่องมือนิดนิดหน่อยก็พอมีอยู่แล้วไม่เหมือนรถสมัยใหม่มีอิเล็กทรอนิกส์เยอะไปเลยเข้าศูนย์อย่างเดียวไม่รู้เรื่องเลยจอดแล้วปุ๊บโทรศัพท์อย่างเดียวมีนี่ช่างข้างถนนยังทำได้นะฮะมันยังเป็นระบบโบราณอยู่บรรจันจ่ายเป็นอะไรต่ออะไรหัวนกกระจอกอยู่สมัยนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วทางซ่อมไม่ได้แล้วฟิลเวลาพี่ขับไปเที่ยวตัวไหนยังไงฟิลของการขับอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นไงครับก็นี่มันก็เหมือนกับขับโกคาร์ทที่ทุกคนก็ทราบดีอยู่มันค่อนข้างจะกระแทกกระเทือนหน่อยมันก็ไม่นิ่งเหมือนรถญี่ปุ่นนะฮะแต่คนรักมินินี่ก็คือรักก็คือเสน่ห์ของมันก็อยู่ตรงนี้ให้ฟิลลิ่งที่เป็นความคล้ายๆรถแข่งนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันกระด้างมั่นใจกระชับกระเฉงใช่ใช่ครับประมาณอย่างนั้นเล็กกระทัดรัดก็เพราะฉะนั้นฟิลมันก็เลยจะแตกต่างกับรถปัจจุบันพอสมควรใช่แต่พูดถึงไม่เรียกว่ารถปัจจุบันกับรถยี่ห้ออื่นในปีเดียวกันก็แตกต่างอยู่แล้วในจุดนี้แล้วเพราะว่าความที่ว่าตัวมันเล็กด้วยแล้วมันสูงจากถนนแค่ไม่เท่าไหร่เองนะฮะช่วงล้อก็สั้นช่วงล้อระหว่างล้อหน้าล้อหลังมันก็สั้นกว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นความกระด้างความสะเทือนมันมีแน่นอนแต่ความขนาดเดียวกันความปลอดถนนเขาก็เป็นสุดยอดเป็นสุดยอดเหมือนกันในปัจจุบันก็ยังถือว่าสุดยอดอยู่ใช่ใช่ครับใช่ไหมแล้วอีกข้อนึงที่อยากสงสัยที่สงสัยนะฮะก็คือเวลาพี่ขับรถมินิแล้วเนี่ยสมัยตอนนั้นพี่หนุ่มๆหน้าตาดีมากอ๋อโอเคใช่ไหมผมเห็นในรูปถ่ายแล้วเอ้ยอย่างนี้มันถือว่าโอเคครับถือว่าตอนนี้แก่ใช้ได้สาวๆว่ายังไงก็คิดการ์ดไหมเวลาขับสมัยนั้น
ยุคนี้โอเคสาวๆมองแต่ว่ามองแล้วถ่ายรูปใช่ไหมถ้าเป็นยุคพี่นี่เขายังไงยุคก่อนก็มีนะฮะยุคก่อนนี่เด็กๆก็สนใจนะฮะมินิผมว่าใช้มา25ปีกว่าปีนี่รู้สึกว่าขี่มินิไปไหนมาไหนคนก็มองอยู่ตลอดเวลายังมองอยู่ทุกวันแก่ๆอย่างนี้ก็ยังมองแก่แล้วยังหล่อใช่แล้วก็มองรถนะฮะไม่ใช่มองคนเลยน้อยใจเล็กน้อยครับอ๋อสมัยนี้ไว้ใจฮะน้อยใจครับแต่สมัยรถสวยนะชมรถสวยอย่างเดียวอ๋อชมรถสวยอย่างเดียวก็อย่างสมัยนี้เนี่ยผมสังเกตว่าเราจอดไหนเขาเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยใช่ฮะสมัยนี้สมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสมัยนั้นก็มีนะฮะสมัยนั้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีกล้องมือถือสามารถถ่ายได้เลยประมาณนั้นอ๋อแต่ก็คิดการ์ดเฉยคิดการ์ดชี้ให้ดูการรถคันนี้สวยอะไรใช้แค่ให้ชี้กันยกนิ้วให้อะไรประมาณนั้นยกนิ้วไหนฮะยกนิ้วโป้งไล่มาตั้งนานแล้วฮะ20ปียังไล่อยู่ใช่ไหมครับผมก็ถือว่ามินิก็มีเสน่ห์ในตัวมันเองมีอะไรแนะนำฝากถึงน้องๆที่1ใจรักมินิ2มีมินิใช้อยู่เอาเรื่องไหนก็ได้พี่อยากฝากอะไรถึงน้องๆบ้างอันนี้จริงๆก็ของน้องๆนี่ที่เล่นมินินี่ผมก็เข้าใจว่าใจเองก็รักมินิอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมินิก็เป็นอมตะอย่างผมก็20กว่าปีละ25ปีก็เล่นมานานแล้วทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่นะฮะก็ขอให้น้องๆก็สามารถคีกันอย่าตีกันอย่าแบ่งค่ายกันไปไหนเนี่ยสนุกสนานมีนี่ไปไหนก็เป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเนี่ยมันน่ารักดีครับโอเคงั้นก็ขอบคุณสำหรับพี่ต้อยที่มาเยี่ยมเยียนรายการมินิครับ Crazy TV Thailand ขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันนะฮะเทปอื่นๆต่อไปนะฮะว่าจะพบใครบ้างนะฮะวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงจริงๆที่ได้ผู้โสรุ่นนี้มาในรายการครับสวัสดีครับครับเจอกันครับพี่